ที่ SME Bank กันบ้างนะครับก็พอใจครับว่าเรื่องของการฟื้นฟูกิจการนั้นทำได้ตามแผนครับทำให้ NPL นั้นลดเหลือ 21% เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ครับแล้วก็บริหารกิจการธนาคารให้มั่นคงไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนในอดีตอีกครับนายมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือทวพ.ครับหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ SME Bank นะครับบอกครับว่าพอใจผลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการทำให้2ปีที่ผ่านมานั้น SME Bank มีผลประกอบการที่ดีอีกทั้งล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังก็ได้อนุมัติเพิ่มทุนให้อีก 1,000 ล้านบาทครับทำให้ฐานะของธนาคารนั้นแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นโดยขณะนี้มียอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ลดลงเหลือ 19,486 ล้านบาทคิดเป็น 21.66% ครับของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดจากเดิมนะครับที่มี NPL ประมาณ 27% ครับคาดว่าสิ้นปีนี้ NPL ก็จะลดเหลือ 18,000 ล้านบาทตามแผนที่กำหนดเอาไว้นายมงคลบอกว่าจากนี้ไปนะคะ SME นั้นจะใช้โมเดลหย่านมแม่ค่ะเพื่อสื่อความหมายว่าธนาคารนั้นต้องเติบโตด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขอชดเชยดอกเบี้ยให้เป็นภาระของรัฐบาลโดยได้วางแผนบริหารความเสี่ยงปรับกระบวนทัพเพิ่มเติมเพื่อมุ่งสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการแบบเต็มรูปแบบพัฒนาระบบการให้บริการเพื่ออำนวยสินเชื่อและบริการลูกค้าพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงยั่งยืนพัฒนาผู้ประกอบการส่งเสริมการตลาดเพื่อช่วยเหลือ SME และพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งด้วยจริยธรรมธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสน่าเชื่อถือเพื่อรองรับภารกิจที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผู้บริหาร SME Bank นะครับยังบอกอีกครับว่าไตรมาส4ปีนี้นะครับจะมีการบริหารทางการเงินเพื่อสร้างผู้ประกอบการในกลุ่ม S-Curve ครับตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและจะจูงใจให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเปลี่ยนกิจการเป็นนิติบุคคลครับเพื่อรองรับระบบ E-Paymentบัญชีเดียวตามนโยบายของกระทรวงการคลังโดยรูปแบบการช่วยเหลือนะครับมีทั้งสนับสนุนสินเชื่อแล้วก็การร่วมลงทุนครับส่วนการปล่อยสินเชื่อใหม่สู่ระบบเศรษฐกิจนะครับเบิกจ่ายไปแล้ว 21,953 ล้านบาทโดยยังมีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อค้างระหว่างพิจารณากว่า 10,000 ล้านบาทเน้นดูแลผู้ประกอบการผ่าน2โครงการนะครับก็คือสินเชื่อ SME บัญชีเดียวครับวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทและสินเชื่อซอฟต์โลน3เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่วงเงินรวม 3,000 ล้านบาทโดยเริ่มเดินสายเปิดตัวตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยครับ